คนนะครับวันนี้ผมจะมาในครึ่งหลังผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับบทเพลง composition ของผมนะครับผมเรียนอิเล็กทรอนิกส์ composition มาในรุ่นเป็นรุ่นแรกของเพลงผมมีชื่อว่า Mystery Effect and Effect Mystery นะครับเป็น2ท่อนนะครับแยกกันสำหรับไวโอลินโซโล่แล้วก็เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ครับเสียงอิเล็กทรอนิกส์แต่ความแน่ใจของผมนะครับเกิดจากการที่ผมเข้าไปดู YouTube และเจอคนๆ นึงกำลังเล่นไวโอลินอยู่กับโปรแกรมหนึ่งซึ่งผมสนใจมันมากมันน่าหลงไหลเสียงต่างๆอะไรมากมายที่ผมไม่เคยเจอผมจึงใช้มันเป็นหลักในการแต่งเพลงของผมขึ้นมานะครับต่อมาผมได้ใช้ Music Cryptogram นะครับ Music Cryptogram คืออะไรคือเป็นการนำเอาตัวอัลฟาเบตมาเทียบกับโน้ตนะครับหรือว่าการใช้ชื่อมาทำเป็นสเกลเหมือนบาร์กอย่างนี้นะครับและนี่คือรูปร่างของมันซึ่ง Music Cryptogram เนี่ยมันมีหลายรูปแบบมีหลายรูปแบบก็คือหลายคนก็จะคิดต่างกันว่าเราจะใช้แบบนี้นะเราจะใช้แบบนี้นะแต่ผมเลือกที่จะใช้ของคุณโรเบิร์ตรุนนะครับซึ่งเขาจะใช้เป็น A ถึง G แล้วก็ทบกันใหม่เป็น A ถึง G ซึ่งมีติดแฟลตติดชาร์ปเข้าไปนะครับซึ่งในเพลงนี้ที่ผมใช้อะผมนำชื่อจากเพลง Mr. Merry Christmas Mr. Lawrence มาครับเป็น M L C R นะครับก็จะได้เป็นโน้ต C sharp G D นะครับแล้วก็ผมได้แรงบันดาลใจได้แนวคิดนี้มาจากไหนก็ได้มาจากอาจารย์กิติพันธ์จันทร์บัวลานะหรือว่าอาจารย์ไอนะครับซึ่งเป็นคนสอนอิเล็กทรอนิกส์คอมโพให้กับผมนะครับมันเกิดจากความอยากรู้อยากเห็นอยากลองในสิ่งแปลกๆที่ซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบเล่นคอมทำคอมอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับผมก็อยากลองนำเพลงเนี่ยนำมาใส่กับโปรแกรมว่ามันจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรแปลกใหม่ไหมด้านซ้ายนั่นก็คือคลิปวิดีโอที่ผมดูเขาเป็นที่ผมใช้เป็นหลักในการแต่งเพลงนะครับด้านขวานี่ก็คือซีบีเลียนใช้แปลงใช้ทำโน้ตใช้แปลงจากโน้ตเป็น MIDI ใช้ทำเป็น PDF ด้านซ้ายล่างนี่ก็คือโปรแกรม Ableton ครับเป็น Ableton Live ใช้ทำเพลงใช้อัดเพลงหรือว่าในการเล่นสดก็ใช้ได้ส่วนด้านขวานี่คืออาจารย์กิติพันธ์ครับจันทร์วราอาจารย์เริ่มจาก Mystery Effect นะครับเป็นบทเพลงสำหรับโซโล่ไวโอลินและอิเล็กทรอนิกส์นะฮะโมทีฟของมันที่ผมใช้เนี่ยคืออันบนสุดนะเป็นโมทีฟแรกที่จะวนอยู่ในเพลงอยู่ตลอดเวลาอันที่สองก็ลงมาก็คือเริ่มมีการขยายขึ้นและอันที่สามนี่ก็คือเรานำด้านหลังเนี่ยจากเริ่มจากโน้ตเยอะๆก่อนสลับมาไว้ด้านหน้าส่วนอันสุดท้ายนี่คือเป็นการรวมกันของทั้ง3ครับ Mystery Effect เนี่ยผมให้เนื้อหาให้มันเหมือนกับเจ๋งไวลินเนี่ยมันเหมือนกับคนนึงนะครับส่วน Reverb เนี่ยมันเหมือนเราอยู่ในโลกของเขาคือคนนั้นน่ะเขาจะมีโลกส่วนตัวของเขาอยู่มีโลกกลมๆของเขาแล้วก็มีเสียงอยู่ตลอดเวลาซึ่งรีเวิร์บเนี้ยจะทำหน้าที่เป็นเสียงสะท้อนในหัวของเขาวนไปวนมาแล้วก็จางหายไปครับส่วน Effect Mystery ครับเป็นเพลงที่2ที่ผมนำ Mystery Effect เนี่ยนำโมทีฟของมันน่ะนำมาดัดแปลงใหม่ให้มันยืดขึ้นให้มันอย่างนี้ครับให้อย่างMystery Effect เนี่ยครับอันแรกก็จะเป็นอย่างไม่มีเส้นกั้นห้องด้วยแล้วก็เป็นโน้ตอย่างนี้ครับส่วน Effect Mystery นะครับจะเห็นได้ว่าความวุ่นวายของโน้ตเนี่ยจะน้อยลง
จะสบายมากขึ้นในการเล่นแล้วก็ผมได้เปลี่ยนคีย์ของเพลงนะครับจากที่ใช้เป็นสกิลส่วนตัวของตัวเองที่คิดขึ้นมากลายเป็นว่าผมใช้เป็นใช้สกิล D mode ในการทำเพลงนี้ขึ้นมาส่วนในเพลงส่วนมากก็จะใช้โมทีฟจาก Mystery Effect นะครับในการทำเพลงขึ้นมาซึ่งจะคล้ายๆกับคล้ายๆกับ Canon ครับที่ผมที่4บาร์แล้วก็จะมี4บาร์โผล่มาใหม่เป็นโมทีฟโผล่มาใหม่เรื่อยๆแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆเนื้อหาของเพลงเนี่ยเอฟเฟกต์มิเตอรี่เนี่ยผมมองว่ามันอะไวโอลินอะเหมือนเป็นต้นไม้ที่ตั้งอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีเสียงรบกวนจากอีก4พาร์ทเนี่ยครับอีก4พาร์ทที่อยู่ที่มันจะเข้ามารบกวนให้เกิดความบิดเบี้ยวแล้วก็สุดท้ายเนี่ยครับในท้ายของเพลงอะไวโอลินน่ะก็จะเริ่มมีความบิดเบี้ยวตามไปเริ่มมีการใส่ลูกเล่นเข้าไปแล้วก็จบเพลงครับสุดท้ายนี้ผมขอให้ทุกคนลองฟังบทเพลงของผมที่แต่งขึ้นมาให้กับไวโอลินแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นี้เพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของผมที่แต่งเพลงนี้ขึ้นมาผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่สำหรับผมมันดีครับขอบคุณครับ